สวัสดีครับเป็นประสบการณ์ที่แอนรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Dema DX 888ครับอันนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบ 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner ครับอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดบ้านนะครับของท่านเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตัวของเครื่องเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับและจุดเด่นของ Dema DX 888ตัวนี้นะครับมอเตอร์เขานะอยู่ที่400วัตต์และให้กำลังดูดสูงสุดอยู่ที่ 12,000 PA เลยทีเดียวนะครับและยังมาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 0.45 ลิตรครับใช้ระบบการดูดฝุ่นแบบไซโครนมีการแยกขยะกับฝุ่นออกจากกันครับอีกทั้งยังใช้ฟิลเตอร์หรือชั้นกรองเนี่ย3ชั้นด้วยกันทำให้ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับเจ้า DX 888ตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบใช้งานตัวเครื่องจริงๆกันดีกว่านะครับตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่บนโต๊ะผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกครับการประกอบนะเราควรเช็คในส่วนของพวกไส้กรองก่อนดีกว่านะครับตัวไส้กรองสามารถเปิดได้นะนี่ครับเรากดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับสามารถดึงออกมาดูได้นะครับนี่ตัวไส้กรองนะครับนี่ครับเอาไปทำความสะอาดอะไรก็ว่านไปนะครับเขาจะให้ใส่ตัวของด้ามจับก่อนเป็นอันดับแรกนะครับวิธีการใส่ก็แบบนี้ครับหันด้านนี้เข้าไปนะแล้วก็ดันเข้าไปจนเข้าล็อกก็จะมีเสียงดังแกรกนะครับแล้วก็ข้อดีของด้ามจับที่เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเขาจะช่วยในการผ่อนแรงนะในการทำความสะอาดในแต่ละรูปแบบนั่นเองนะครับปกติเนี่ยด้ามจับที่เป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันจะต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะทำให้เราแบบเบี่ยงข้อมือเนี่ยมันรู้สึกเมื่อยแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการทำความสะอาดสักเท่าไหร่เป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องของผู้ใช้งานอันนี้สุดยอดมากนะครับเรามาประกอบที่เป็นเซตแบบมาตรฐานเลยดีกว่านะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีลูกศรอยู่นะครับผมให้ลูกศรเนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะจนเข้าล็อกปึ๊บแบบนี้เอ้ยยาวดีนะฮะอันนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับง่ายๆมันจะมีจุดมาร์คให้อยู่นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วโอ้ยยาวมากเลยฮะอยู่ในระดับที่โอเคนะเราไม่ต้องก้มมากด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์อยู่เห็นไหมเป็นปุ่มสีแดงใช้กดกรณีที่ต้องการเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องก็กดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยการใช้งานง่ายมากครับกดเปิดเครื่องกับกดปิดเครื่องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวของเจ้า Dema DX 888ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะต้องใช้ไฟเลี้ยงไว้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเขาจึงมีสายไฟมาให้เห็นไหมความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะถือว่ายาวอยู่นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวแปรงดูครับเสียบเข้าไปปึ๊บทำความสะอาดอะไรก็ว่านไปนะครับตามซอกโซฟานะครับหรือจะใช้ดูดอยากใยก็ได้นะตามเพดานประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับลองใส่หัวแปรงที่ครับที่เป็นแปรงแบบขนนะอันนี้น่าจะเก็บพวกขนแมวนะครับหรือขนสัตว์ต่างๆที่อยู่ตามโซฟานะครับตามผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับใส่เข้าไปจบใครไม่อยากที่จะใช้ให้มันยาวๆมากครับอันนี้กรณีที่อาจจะทำความสะอาดในห้องขนาดเล็กนะครับหรือเป็นพวกห้องรับแขกเล็กอะไรประมาณนี้หรือเป็นพวกห้องคอมนะครับเราสามารถเอาไอ้ตัวด้านยาวๆตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาตัวหัวแปรงมาใส่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่น 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner ที่ประยุกต์ใช้งานได้หลากค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบใช้งานจริงกันดีกว่านะครับไปดูกันว่าเจ้า Dema DX 888ตัวนี้การทำงานจริงๆเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกให้กับเรามากน้อยเพียงใดรวมไปถึงประสิทธิภาพในการความสะอาดเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนครับโอเคและนี่ก็คือเสียงการทำงานของตัวเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกันดีกว่าตอนนี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพียบเลยมีน้องแมวด้วยแล้วก็มีจุดที่มีขนน้องแมวติดตามโซฟาตามผ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการทำงานเนี่ยจะเจ๋งมากน้อยแค่ไหนสำหรับเจ้า Dema DX 888ตัวนี้ครับปังThank you.
โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงครับแรงดูด 12,000 PA นี่เก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงหัวแปลงแบบชนิดต่างๆนะที่สามารถประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละแบบได้นะอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะเรียกได้ว่าครอบคลุมกันความสะอาดทุกอย่างครับให้จบภายในเครื่องนี้เพียงแค่เครื่องเดียวเพียงเท่านั้นถือว่าแจ๋วมากๆเลยครับโอเคแล้วสำหรับ Yema DX888 ตัวนี้ครับมีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าใต้โพสต์นี้เพิ่มเติมให้ครับและสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ